สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินองุ่นแช่แข็งนะคะนี่เอาไปแช่ในช่องฟิตก็จะได้ประมาณนี้มาค่ะมาลองกินกันเลยดีกว่ามันก็อร่อยดีนะแข็งมากเลยอันนี้แช่ไว้หลายวันแล้วนะเนี่ยมันหวานหวานอะถ้าใครดูได้ยินเสียงอาจจะเสียวฟันคลายไอติมนะคะเพื่อนๆเย็นมากกินเร็วไม่ได้เย็นฟันไม่แข็งมากเย็นฟันกินเร็วไม่ได้เสียวเหมือนไอติมไอติมอะไอติมผลไม้แบบหน้าร้อนเนาะแบบร้อนๆกินอันเนี้ยช่วยได้เลยหวานมากไม่กล้าเคี้ยวแบบเร็วๆอ่ะจะเจี๊ยะทำไมเนี่ยเป็นเกล็ดเลยมิวมีไอ้นั่นด้วยนะอะไรนะแบล็คเบอร์รี่อ่ะอยู่ในช่องแช่ฟิตช่องแช่แข็งอ่ะเดี๋ยววันหลังก่อนเอามากินเย็นฟังพุทธศาสนาคือเสร็จแล้วไปออกกำลังกายเรียนฟันมากเที่ยวขนลุกเลยอ่ะไปลองทำกินได้นะเพื่อนๆแค่เอาเข้าตู้เย็นช่องฟิตช่องแช่แข็งอ่ะตื่นเช้ามาได้กินเลยกรุดกรุดลูกอมอ
กินไปเสียวฟันกินไปเสียวฟันไปอ่ะทำไมจะกินไม่หมดนะคะกินได้ทุเรศหวานหวานอร่อยแต่ข้อเสียคือเย็นฟันนะคะแล้วก็เสียวเหมือนได้ยินเสียงกรึ๊ดกรึ๊ดอะไรเงี้ยแต่หวานเย็นอร่อยมากแต่เสียวฟันกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำแข็งชัดๆเลยข้างในไม่หวานแล้วค่ะเสียวฟันแล้วเย็นมากเลยเหมือนจะไปออกกำลังกายแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วอ๋อสี่โมงประมาณสี่โมงยี่สิบจะออกจากบ้านสี่โมงครึ่งจะออกกำลังกายก็ประมาณห้าโมงมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นผลไม้แช่แข็งเนาะก็คืองุ่นนะคะคืออร่อยมากเลยหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นองุ่นสีดำนะเนี่ยหวานเย็นเหมือนไอติมนะคะผลไม้สามารถเอาชนิดอื่นก็ได้พวกส้มพวกอะไรกล้วยเนาะเดี๋ยววันหลังจะเอาพวกกล้วยพวกอะไรไปลองแช่แข็งดูนะแล้วก็มากินนะว่ามันจะอร่อยไหมแต่นี่ก็คืออร่อยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเสียวฟันมากเลยเสียวฟันอะเวลากัดไปแล้วก็เย็นนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย